วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันอังคารที่15 ธันวาคม 2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเล่ค่ะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์นะครับในส่วนเบรกแรกเนี่ยก็จะเป็นดวงรายวันเหมือนเช่นเคยแต่ว่าก็คงอยากจะมีประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาฝากซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ2คนนะ2พิธีกรโดยตรงคำพูดที่ผมมักจะใช้อยู่เสมอในรายการที่มักจะพูดว่าดวงไม่เคยโกหกเนี่ยสิ่งหนึ่งอยากจะเน้นย้ำให้ระมัดระวังอย่างประเด็นที่ผมได้โพสต์ลงใน Facebook เตือนแฟนรายการในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอย่างของผมเนี่ยนะคำว่าดวงไม่เคยโกหกเนี่ยผมเกิดวันจันทร์อาทิตย์และอังคารเสียนะครับผมมีปัญหาสุขภาพพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังหรือแม้กระทั่งดาวอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดขนาดรับประทานยามาโดยตลอดออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องแนวโน้มตอนถ้าจะดีคุณหมอให้หยุดยา2เดือนเท่านั้นแหละฮะกลับไปตรวจเช็คโอ้ทั้งคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นี่พุ่งทะลุ300นะโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลอันนี้คือดวงไม่เคยโกหกก็ควรจะระมัดระวังในสิ่งนั้นและเมื่อวานนี้คำว่าดวงไม่เคยโกหกก็เกิดขึ้นกับมวยครับใช่จริงๆก็ต้องบอกว่าอาจารย์ก็จะเตือนตลอดนะชาวราศีกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วอุบัติเหตุมั่งละนะหรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่ทำให้เราแบบเครียดวิตกกังวลครับจริงๆก็ต้องใช้คำว่าดวงไม่เคยโกหกค่ะเพราะว่า1ปีที่ผ่านมานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเจอแต่เรื่องหนักหนาสุดๆและโดยเฉพาะเมื่อวานอะไรที่เราคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นอุบัติเหตุแล้วว่าเราก็ระมัดระวังคือหนึ่งเลยเนี่ยเมื่อวานรถชนนะรถชนท้ายแต่ว่าไม่ได้ชนเขาด้วยนะเขาชนเราแล้วก็รถเนี่ยไม่ได้มาด้วยความเร็วด้วยค่ะไหลมาเรื่อยๆเลยเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาบอกว่าอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดจริงๆครับแต่ส่วนหนึ่งก็อันนี้สงจากการทำกรรมดีนะมวยก็ทำบุญเยอะให้ทานเยอะก็มีส่วนที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่เชื่อเถอะครับระวังโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นปีเป็นช่วงเวลาแห่งการสัญจรการเดินทางการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะช่วงเวลานี้อย่างที่เรียนฮะพระอังคารทับราศีกันอยู่ขณะเดียวกันมฤตยูเนี่ยเล็งมานานก็ยังเล็งอยู่และที่สำคัญเนี่ยเสาก็โยกหน้านะครับฉะนั้นช่วงเวลาเหล่านี้และดาวอาทิตย์ด้วยนะมฤตยูอาทิตย์อังคารเสาดาวเหล่านี้คือดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุโดยตรงฉะนั้นก็เตือนชาวราศีกันรวมถึงชาวราศีมีนด้วยนะอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณสิ้นปีนี้นะครับก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดการแก้เคล็ดเสริมดวงนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคโลหิตสละเลือดเนื้อของตัวเองนะครับการถวายข้าวของมีคมหรือแม้กระทั่งการไปทำฟันขูดหินปูนให้เลือดมันออกอย่างสมเหตุและผลพวกนี้ก็พอที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือตัวเราเองเนี่ยอย่าประมาทฉะนั้นก็ทั้งชาวราศีกันราศีมีนอันนี้เป็นช่วงส่งท้ายจริงๆทิ้งทวนนะฉะนั้นใครที่ต้องไปไหนต่างจังหวัดขับรถขับราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตเองก็ตามเนี่ยระมัดระวังคงต้องเป็นคำว่าสำคัญที่สุดนะตอนนี้แล้วนะคะแล้วก็อย่าไปนิ่งนอนใจบางคนบอกโอ๊ยฉันเกิดแล้วบางทีมันเกิดซ้ำเกิดซ้อนมันก็มีโอกาสเกิดได้เหมือนกันและใช่ว่าราศีอื่นจะชะล่าใจนะคือที่ผมพูดเนี่ยคือจะเน้นเฉพาะกลุ่มราศีที่มีโอกาสได้รับผลกระทบมากหน่อยนะฮะไม่อยากให้วิตกกังวลกันจนเกินไปแต่ว่าเอาเป็นว่าราศีอื่นๆเนี่ยก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะที่ทอนลงไปเนี่ยก็จะเป็นราศีพิจิกราศีพฤษภนะพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยตุลกับเมษเลยคาบเกี่ยวช่วงปลายปีถึงศักราชใหม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลำดับของท่านละที่ท่านต้องระมัดระวังครับนะแต่ว่าเรื่องราวของภาคพยากรณ์ปีหน้าเดี๋ยวอาจจะได้นำมาฝากกันจะได้ระมัดระวังกันหรือว่าเตรียมตัวกันไว้ล่วงหน้านั้นนะสาวใครที่จะต้องไปเดินทางต่างจังหวัดว่าปีหน้าอาจจะมีเกณฑ์การแบบโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานมันจะมีโอกาสหรือเปล่าต้องคอยฟังกันในเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ทางสมาคมได้ฝากคุณผู้ชมด้วยนะกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยครับก็เป็นโครงการงานมหากุศลนะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับทางบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนก็คือร้าน C1 Book นั่นแหละครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมงานพยากรณ์การกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของแผ่นดินนะครับเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานที่ว่านี้นะครับก็จะจัดขึ้นในช่วง2เสาร์2อาทิตย์ครับเริ่มจัดวันแรกคือวันเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้และช่วงที่2ครับจะจัดในวันเสาร์ที่26และอาทิตย์ที่27ธันวาคมนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับก็จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยครับสำหรับสถานที่จัดงานนี้นะครับเราจะไปจัดกันที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับบริเวณร้านหน้าร้าน C1 Book Center ชั้น3นะครับก็หลากหลายศาสตร์ครับนักพยากรณ์ทุกคนผ่านการคัดเลือกจากทางสมาคมแล้วนะครับว่ามีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆที่สำคัญมีจริยธรรมและถ้าใครมีความสนใจนอกจากเข้าไปรับฟังคำพยากรณ์หรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรอยากจะเรียนไม่ว่าจะเป็นการประดับความรู้หรือจะทำเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักก็สามารถที่จะสอบถามได้ในงานวันนั้นนะครับฉะนั้นงานวันแรกจะจัดในวันเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนี้สอบถามข้อมูลสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้านะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0961045299และในวันเปิดงานผมไปด้วยนะไปเจอกันได้ครับงานนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่สำหรับเดือนธันวาคมหรือว่าเริ่มเดือนกันแบบนี้นะหลายๆคนเผื่อจะได้มีการพยากรณ์ดวงชะตาอยากจะทราบเรื่องราวของตัวเองก็แวะเวียนไปได้นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมนะที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494แต่ว่านะคะภาพรวม12ราศีวันนี้เป็นอย่างไรบ้างต้องมาฟังจากอาจารย์กันค่ะอังคารที่15ธันวาคม2558ครับจันทรคติการขึ้น5ค่ำเดือน1ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานพยายามอย่าทำผิดพลาดนะหรือว่าถ้าผิดเนี่ยก็ผิดให้มันน้อยที่สุดครับมันจะมีผลฮะในเรื่องของการประเมินยิ่งช่วงปลายปีแบบนี้ส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งวันนี้ไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรเป็นพิเศษความรักหัวใจวันนี้ภาษาวัยรุ่นเขาใช้คำว่าอย่าโมโนอย่าคิดเองเองครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะพลาดให้น้อยที่สุดสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมไม้อ่อนดัดง่ายอายุมากแค่ไหนวันนี้ก็ขอให้ทำตัวเป็นเช่นนั้นนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะได้รับมือกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องระวังในเรื่องของพวกกฎกติกามันจะมีนะข้อกฎหมายทางการเงินก็ว่ากันไปความรักหัวใจวันนี้ลงตัวนะครับจะมีเรื่องราวที่ทำให้มั่นใจขึ้นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะปรับตัวตื่นตัวกระตือรือร้นฮะสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคม ถึง12เมษายนเหมาะสำหรับการเปิดตัวนะครับการเข้าหาการขอความร่วมไม้ร่วมมือการโน้มน้าวการทำให้เชื่อวันนี้ในส่วนของงานทำได้นะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็จะได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจความรักหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนโสดอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงต้องกล้าต้องเร็วครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีมีนค่ะเสริมเสน่ห์วันนี้ไม่ได้เฉพาะเสน่ห์เรื่องความรักเสน่ห์เรื่องงานด้วยนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้สำคัญที่สุดคือในเรื่องของวิธีคิดจะว่าเป็นในเรื่องของทัศนคติก็ได้อะไรที่ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับแม้จะผิดพลาดล้มเหลวให้มองสิ่งที่มีให้ใช้สิ่งที่เหลือให้เกิดประโยชน์แต่เงินทองและการลงทุนตัดสินใจอะไรวันนี้ผมถือว่าดีถึงจะไม่ได้แม็กซิมัลโปรฟิตแต่ผลประกอบการหรือส่วนต่างอยู่ในวิสัยที่รับได้ความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่ต้องหนักแน่นอย่าให้มีปัญหารัก
สามเศร้าครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานวันนี้สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนวันนี้นอกจากจะเป็นการให้ความหวังสร้างกำลังใจแล้วไม่แน่นะฮะวันหนึ่งคุณเองอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลเหล่านั้นฉะนั้นวันนี้การให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เงินทองท่องไว้อะไรที่ให้ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงย่อมสูงเสมอสุดท้ายในเรื่องของหัวใจครับที่คบหามานานมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนสถานะสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าคาดหวังอะไรกับลูกน้องบริวารนะครับโดยเฉพาะงานที่มีความสลักสำคัญทำอะไรเองได้ทำเถอะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็ไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่หลายปัจจัยไม่นิ่งและที่สำคัญวันนี้เมถุนเน้นนะครับให้ระวังสุขภาพของตัวเองของคนรักโสดเองอย่าหาเรื่องใส่ตัวสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงสำคัญใส่สีดำแบบนี้ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการแสวงหาโอกาสการมองช่องทางการวิ่งเต้นผมหมายถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนนะวันนี้ก็อาจจะต้องหาข้อมูลเยอะๆหน่อยแต่ความรักหัวใจให้ระวังเรื่องของคำพูดให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังทำคะแนนงานอย่าหูเบาระวังคนที่ชอบเสี่ยมครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมเรื่องงานเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนชีวิตไม่ง่ายเลยสักเรื่องนะครับวันนี้เรื่องของงานก็ต้องอดทนอดกลั้นกว่าสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆจะคลี่คลายเนี่ยวันนี้อึดอัดหน่อยนะครับส่วนเงินทองก็ต้องระมัดระวังเหรียญมี2ด้านครับถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาพิจารณาข้อดีข้อเสียให้รอบคอบความรักหัวใจทำอะไรก็ดูไม่ดีวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องรักสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเพื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เรื่องงานทายดีนะโดยเฉพาะพวกสายวิชาชีพนะคนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านหาโอกาสปล่อยของแสดงฝีมือลายมือนะครับคุณจะได้รับการยกย่องได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมือนจะหลอกให้ดีใจนะครับเริ่มต้นดูเหมือนจะสวยนะแต่คุณอย่าประมาทต้องมีวินัยแล้วก็คอยติดตามความรักหัวใจวันนี้ให้ระวังคนใกล้ตัวฮะคนโสดไม่ควรหาเรื่องใส่ตัวอีกหนึ่งราศีสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ข่าวดีๆจะเกิดขึ้นลักษณะที่จะมาจากการเปลี่ยนผ่านหรือมีความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในส่วนของงานวันนี้พยายามมองหาจุดเปลี่ยนนะลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วส่วนเงินทองการลงทุนหากไม่สำเร็จให้มองวิธีการอื่นหัวใจทรงไม่หวือหวาไม่มีเรื่องสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะแสวงหาก็ต้องกระตือรือร้นนะครับกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในแวดวงของสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรคนอื่นไม่รู้เรารู้คนอื่นหยิบยื่นให้เราปฏิเสธได้นะครับสอดคล้องกันกับในเรื่องของเงินทองระวังพวกข้อกฎหมายแต่หัวใจยังแข็งแรงวันนี้ที่สำคัญคนรักพึ่งพาอาศัยได้ด้วยสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของงานอะไรไม่ถูกไม่ควรเลี่ยงนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่อึดอัดหน่อยนะครับจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ไม่สบายใจแหละนะวันนี้คนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนตราบใดที่ยังไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกสิ่งเดียวที่ทำได้คืออดทนส่วนเงินทองยังพอมีโอกาสได้ขยับขยายมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากสตรีที่สูงวัยกว่า
ความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่ยังโสดนะแต่ไปเจอกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจวันนี้อย่าเพิ่งเผยไตอย่าเพิ่งเผยความรู้สึกทั้งหมดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องงานวันนี้ท่องมาเลยไม่สบายใจชัวสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 17:30 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ